พงเผยยอดร้องเรียนปัญหาบริการการเงินของธนาคารพุ่งกว่า 30,000 รายโวยแบงค์มัดมือชกบริการพ่วงขายประกันและกองทุนชาวบ้านข้าวใหญ่จังหวัดสุรินทร์เจอวิกฤตภัยแล้งช่วงหน้าฝนประปาหมู่บ้านแห้งขอดชาวบ้านกว่า170ครัวเรือนเดือดร้อนหนักอบต.หนองกี่จังหวัดปราจีนบุรีโชว์เครื่องจักรกลชีวภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยันรับมือปัญหาขยะจากนิคมอุตสาหกรรมในเขตกบิลบุรีได้สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกชาแนลวันนี้อยู่กับผมนพวัตอภิพัฒน์เดชากุลครับและผมครับชานนท์ชูศิลป์ครับผมวันนี้เรากลับมาเจอกันมีหลากหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมสามารถแจ้งข่าวสารแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับมาได้2ช่องทางด้วยกันคือเบอร์โทรศัพท์0925722288ครับและอีกช่องทางครับทางอีเมลครับbkk_new@ipmlink.net ครับใช่ครับช่องทางนี้ก็สามารถที่จะส่งคลิปข่าวเข้ามาได้ด้วยนะครับผมแล้วก็รูปภาพต่างๆเพื่อแจ้งข่าวสารหรือว่าแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆได้เลยนะครับเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยนะครับในเรื่องราวของการเงินนั่นเองต้องบอกว่าตอนนี้มีปัญหาแล้วนะครับนอกจากธนาคารเองมีการฝากรับฝากเงินแล้วแต่ยังมีในเรื่องของการขายพ่วงประกันเข้าไปด้วยซึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปติดตามประเด็นนี้กันเลยครับโดยที่รายงานข่าวจากศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินนะครับเปิดเผยว่าสถิติประชาชนติดต่อร้องเรียนและขอรับคำปรึกษาด้านบริการทางการเงินผ่านสคง.นะครับทุกช่องทางช่วงครึ่งปีแรกระหว่างเดือนมกราคมจนถึงมิถุนายน2559มีจำนวนสูงถึง 30,000 กว่ารายนะครับซึ่งแบ่งเป็นไตรมาสแรก 13,856 รายและไตรมาสที่2เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 16,233 รายโดยปัญหาร้องเรียนส่วนใหญ่นะครับเกี่ยวกับบริการทางการเงินของสถาบันการเงินนั้นโดยมีการขายพ่วงแล้วก็การให้สินเชื่อการใช้บัตร ATM มีการหลอกลวงระบบออนไลน์ด้วยและยังแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับบริการเช่นการถูกบังคับทำบัตร ATM ที่มีประกันอุบัติเหตุพ่วงต่อเข้าไปขณะเดียวกันนั้นยังมีการขอคำปรึกษาในการถ่ายถอนพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งในปีงบประมาณ2553และข้อเสนอการคิดค่าธรรมเนียมต่างๆของสถาบันการเงินอีกด้วยนะครับโดยสำหรับรายละเอียดการร้องเรียนไตรมาสที่2นั้นโดยเรื่องหลักก็ยังคงเป็นการบังคับซื้อประกันร่วมกับเงินฝากเช่นเจ้าหน้าที่ให้ทำบัตร ATM ที่มีประกันชีวิตร่วมด้วยโดยให้เหตุผลว่าบัตรธรรมดาหมดเนื่องจากวันที่16พฤษภาคม2559ประชาชนมีการเปลี่ยนบัตร ATM เดบิตเป็นแบบแถบแม่เหล็กนะครับเป็นแบบชิปการ์ดจำนวนมากโดยธนาคารไม่ได้สำรองบัตรแบบธรรมดาเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าได้ส่วนปัญหารองลงมาโดยเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องเช่นการขายประกันโดยให้ข้อมูลผลประโยชน์ไม่ครบถ้วนเสนอขายประกันชีวิตโดยแจ้งว่าเป็นการออมทรัพย์ระยะยาวทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นเงินฝากนั่นเองนอกจากนี้นะครับยังมีปัญหาการบังคับให้ทำประกันชีวิตกับบริษัทที่สถาบันทางการเงินนั้นกำหนดไว้เท่านั้นเมื่อมีการขอสินเชื่อขณะที่เรื่องร้องเรียนด้านพฤติกรรมนะครับของเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินรวมถึงเจ้าหน้าที่ว่าจ้างจากบริษัทภายนอกได้แก่เรื่องของการหลอกให้ซื้อกองทุนโดยพนักงานนั้นไม่ได้มีการซื้อให้จริงผู้ร้องเรียนถูกเรียกค่าดำเนินการพิเศษในการขออนุมัติสินเชื่อในครั้งนี้ครับครับและกลับมาที่ประเด็นข่าวต่อมานะครับพาณิชย์เร่งเครื่องการค้าขายแดนครึ่งปีหลังหวั่นพลาดเป้าหลังจากครึ่งปีแรกทำได้แค่ 40% ของเป้าหมายถึง 1.7 ล้านบาทครับทางด้านนายอดุลโชตินิสาพรรองอธิการบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าช่วงครึ่งปีหลังนี้ทางกรมจะเร่งกระตุ้นการค้าตามชายแดนให้มากขึ้นเพื่อให้มีมูลค่าถึง 1.7 ล้านบาทนะครับ
ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยจะให้ความสำคัญกับด้านการค้ารองลงมาอย่างด่านการค้าชายแดนหลักให้มากขึ้นรวมทั้งเน้นถึงการจัดการมหกรรมการค้าชายแดนอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งจะเน้นการเชื่อมโยงการค้าจากกลุ่มประเทศ CLMV คือสปป.ลาวเวียดนามเมียนมาและกัมพูชาครับเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ประเทศที่3โดยเฉพาะอินเดียจีนเป็นต้นนะครับเพื่อสร้างมูลค่าการค้าชายแดนให้สูงขึ้นครับทั้งนี้ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาการค้าชายแดนมีมูลค่ากว่า 680,000 ล้านบาทเลยนะครับเพิ่มขึ้นถึง 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันกับปีของปีก่อนครับแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าสัดส่วนเพียง 40% ของเป้าหมายการค้าชายแดนปีนี้ดังนั้นทางกรมจึงรีบเร่งกระตุ้นนะครับการค้าชายแดนในช่วงปีที่เหลือของปีนี้ให้มากขึ้นมีแผนที่จะจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนรวมกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปล่าสุดระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคมนี้จะจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนที่รัฐฉานประเทศเมียนมาซึ่งเป็นมหกรรมการค้าชายแดนครั้งแรกที่ออกไปจัดในประเทศเพื่อนบ้านแทนที่จะจัดกันในประเทศไทยคาดว่าช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและการรับรู้ศักยภาพของสินค้าไทยที่มีประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างต่อเนื่องครับนอกจากนี้ในเดือนกันยายนจะไปจัดงานที่พระตะบองโดยเป็นการจัดงาน3แผ่นดินร่วมกันก็คือระหว่างประเทศไทยกัมพูชาและเวียดนามในขณะเดียวกันวางแผนที่จะกระตุ้นการค้าชายแดนในด่านรองลงมานะครับแต่เป็นด่านที่มีศักยภาพเพียงแค่อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักเท่านั้นเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายให้มากที่สุดโดยเร็วๆนี้จะมีการประชุมเพื่อที่จะลงรายละเอียดในการออกไปจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งการค้าชายแดนนั้นถือว่ามีส่วนสำคัญในการเพิ่มมูลค่าการค้าในภาพรวมได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจโลกนั้นยังไม่ฟื้นตัวและมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยในภาพรวมครับก็ถือว่าเป็นการจัดการในส่วนของการค้าระหว่างประเทศด้วยกันนะครับให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับใช่แล้วล่ะครับและในประเด็นข่าวต่อมานะครับวันนี้มาดูกันที่จังหวัดสุรินทร์ครับที่อำเภอบ้านขวาวใหญ่นะครับชาวบ้านลำบากเพราะว่าขาดแคลนน้ำครับผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านขวาวใหญ่หมู่1ตำบลขวาวใหญ่อำเภอศรีขอรภูมิขออภัยครับจังหวัดสุรินทร์ว่ากำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักมานานหลายเดือนสืบเนื่องจากสระน้ำหนองสิมขนาด 4.5 ไร่ความลึกกว่า4เมตรมีสภาพแห้งขอดไม่มีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคต้องแก้ปัญหาด้วยการสูบน้ำจากแหล่งน้ำโครงการหมู่บ้านละ5ล้านบาทซึ่งอยู่ข้างเคียงใกล้และแห้งขอดเช่นกันสภาพน้ำก็มีสีเหลืองขุ่นข้นนำไปใช้อาบซักผ้าล้างจานไม่ได้เลยวอนสื่อนำเสนอข่าวจี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเร่งแก้ปัญหาผู้สื่อข่าวรุดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่บริเวณสระน้ำหนองสิมบ้านขวาวใหญ่หมู่1ตำบลขวาวใหญ่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์พบว่าเป็นแหล่งน้ำดิบเพียงแห่งเดียวที่ใช้ผลิตการประปาบริการชาวบ้านขวาวใหญ่หมู่1ตำบลขวาวใหญ่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ที่มีสภาพตื้นเขินแห้งขอดทั้งยังเป็นโคลนขุ่นจนไม่สามารถสูบน้ำขึ้นไปทำน้ำใช้เป็นประปาบริการชาวบ้านได้และระบบกองน้ำชำรุดใช้ไม่ได้ใช้ได้แค่ปั๊มน้ำขึ้นถังสูงเท่านั้นชาวบ้านระบุว่าเสียตั้งแต่รับการส่งมอบจากรพช.ทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านขวาวใหญ่กว่า170หลังคาเรือนประชากรรวมกว่า 1,400 คนประสบปัญหาเดือดร้อนอย่างหนักครับครับโดยทางด้านนายสังวานแสงเพชรอายุ69ปีนะครับผมเขาบอกว่าสุรินทร์นี้หนองสิมนะครับแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับทำประปาหมู่บ้านหล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านประมาณ170หลังคาเรือนทุกวันนี้เดือดร้อนหนักเนื่องจากไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้โดยหนองสิมนั้นมีเนื้อที่อยู่4กว่าไร่นะครับไม่เคยแห้งขอดหนักขนาดนี้ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนมากเพราะไม่มีน้ำใช้หลังประปาหมู่บ้านแก้ปัญหาด้วยการสูบน้ำจากสระข้างเคียงมาใช้แต่ปรากฏว่าน้ำประปานั้นไหลน้อยลงต้องเปิดเป็นบางเวลาน้ำมีสภาพที่ขุ่นใช้ไม่ได้นะครับซึ่งน้ำที่ใช้สูบจากสระโครงการตำบลละ5ล้านนั้นเขาสูบน้ำออกไปใส่ในหนองสีหมดเพื่อที่จะได้ขุดลอกความจริงงบประมาณเหมือนจะกว้าง25เมตรนะครับความลึก3เมตรแต่ความเป็นจริงแล้ว
ลึกเพียงไม่ถึง1เมตรเท่านั้นตนก็ไม่รู้ว่าโครงการนี้ผ่านไปได้อย่างไรจึงมีการวิงวอนผ่านสื่อถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้สอยให้ไปจนถึงฤดูกาลน้ำฝนนะครับโดยทุกวันนี้น้ำประปาหมู่บ้านใช้ซักผ้าล้างจานก็ไม่สามารถทำได้เช่นเดียวกันทางด้านของนายวรวัฒน์มีแก้วคนดูแลประปาหมู่บ้านขวาวใหญ่นะครับกล่าวว่าตั้งแต่ประธานประปาหมู่บ้านรับงานมาเราไม่รู้ระบบการทำงานของมันเราก็เข้าไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีการแจ้งพวกอุปกรณ์ที่จะทำกรองน้ำด้วยโดยมีการคัดกรองน้ำให้ใสจากน้ำดิบมาก็ไม่มีการแนะนำเช่นเดียวกันเห็นว่าประธานประปาหมู่บ้านจะแจ้งว่ามันเสียตั้งแต่ส่งมอบงานแล้วและไม่มีแปลนให้เราดูว่าจะแก้ไขได้อย่างไรเวลาซ่อมแซมก็ทำกันเองสิ่งไหนที่เรารู้เราก็พอทำได้ถ้าอย่างตัวไหนถ้าเราไม่รู้อย่างระบบไฟก็ต้องจ้างเขามาทำนั่นเองซึ่งก็ต้องมีการเก็บเงินเก็บค่าน้ำจากชาวบ้านทุกวันนี้นะครับน้ำเป็นแบบที่ไม่กล้าใช้กันเลยทีเดียวนะครับและชาวบ้านก็บ่นกันทุกวันว่าสูบขึ้นมาแล้วใช้ไม่ได้จริงๆครับทางด้านนายพรศักดิ์แก้วบุตรดีผู้ใหญ่บ้านขวาวใหญ่กล่าวว่าการบริหารจัดการประปาหมู่บ้านเขามีการทำมาตั้งแต่ตนมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก่อนปีพุทธศักราช2550ครับมีประธานประปาหมู่บ้านดูแลส่วนสระน้ำหนองสิมไม่มีน้ำมาตั้งแต่ปี2550แล้วนะครับแล้วตนก็ได้งบจากโครงการ SML แบ่งมาส่วนหนึ่งมาขุดสระด้านทิศใต้ประมาณแสนกว่าบาทด้านทิศเหนือได้งบจากโครงการหมู่บ้านละ5ล้านได้งบแค่140,000 บาทเท่านั้นนะฮะน้ำก็แห้งขอดขุ่นไม่มีน้ำมาตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วแล้ง2รอบตนรายงานข่าวไปอำเภอตอนเช้าตอนเย็นฝนก็ตกปีนี้ยังไม่ได้รายแจ้งนายอำเภอศรีขอรภูมิทราบแต่ได้ปรึกษากับนายกอบต.ขวาวใหญ่แล้วว่าจะหาน้ำมาให้รอแต่ทางประธานของประปาหมู่บ้านว่าจะทำกันแบบไหนคือจะเอาน้ำมาลงเลยตนยืนยันไม่มีความขัดแย้งกับทางประธานประปาหมู่บ้านขออภัยครับเพราะว่าเงินกองทุนประปาหมู่บ้านมีเท่าไหร่ตนก็ไม่รู้เพราะไม่เคยสอบถามงบประมาณด้านทิศใต้ได้มาจากงบ SML ได้ตามความเมตตาจากนักการเมืองในพื้นที่นายแพทย์แม็กโฮมาขุดขออภัยครับนบได้รถแม็กโฮนะฮะมาขุดในราคา 40,000 บาทแต่ตอนนั้นประชุมชาวบ้านแล้วว่าเอาดินออกไปข้างนอกได้จึงเอารถแม็กโฮมาขุดได้ถึง2คันนะฮะสำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องรอคุยกับทางประธานประปาหมู่บ้านก่อนว่าจะทำอย่างไรแต่นายยกอบต.ขวาวใหญ่มีความคิดว่าจะดึงสูบน้ำจากที่อื่นมาให้ถ้ามาลงสระชาวบ้านก็ต้องเสียตังค่าน้ำประปาเหมือนเดิมหรือนายกอบต.ขวาวใหญ่นำน้ำมาแจกให้ชาวบ้านโดยตรงและทางวัดบ้านขวาวใหญ่หลวงพี่เจ้าอาวาสรองเจ้าตำบลก็อนุญาตให้เอาน้ำภายในวัดมาใช้ได้แต่ชาวบ้านไม่ไปเอาเองแม้แต่สระน้ำในที่นาของตนเองก็ให้ชาวบ้านไปสูบเอามาใช้ฟรีครับโดยตอนนี้ผู้สื่อข่าวได้มีการโทรศัพท์สอบถามไปยังนายเจริญศักดิ์ภักดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่นะครับก็มีการเปิดเผยว่าตนนั้นได้ทราบข่าวในเรื่องของความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการหาวิธีในการช่วยเหลืออยู่ตลอดโดยตอนนี้มีการทำหนังสือขอรับการสนับสนุนรถน้ำจากหน่วยงานข้างเคียงนะครับรวมถึงประสานไปยังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์และกรมทรัพยากรทางน้ำภาคที่5ด้วยเพื่อที่จะได้นำน้ำนั้นมาใช้นะครับให้กับชาวบ้านโดยไม่ได้เดือดร้อนกันในเบื้องต้นนะครับเราไปต่อกันเรื่องราวของสถานการณ์น้ำยมในจังหวัดสุโขทัยนะครับโดยตอนนี้น้ำจากจังหวัดแพร่ยังคงไหลลงมาสู่จังหวัดสุโขทัยอย่างต่อเนื่องและทำให้ปริมาณน้ำในเขตพื้นที่นั้นเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยชั่วโมงละ5เซนติเมตรครับที่จุดวัดน้ำวาย14อำเภอศรีสัชนาลัยมีน้ำไหลผ่าน724ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไหลลงสู่ประตูระบาดน้ำนะฮะบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูระบายน้ำจำนวน3บานสูง2เมตรมีปริมาณน้ำไหลผ่าน436ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับทำให้ระดับน้ำยมตั้งแต่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสำโรงและอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่จุดวัดน้ำวาย4นาจวนผู้ว่าเมื่อเวลา 9:00 น.วัดได้ 5.7 เมตรมีน้ำไหลผ่าน200
266ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามทางผู้ว่าทางราชการจังหวัดสุโขทัยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทางด้านนายปิติแก้วสลับสีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยออกตรวจพื้นที่เสี่ยงและกำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพื้นที่ป้องกันจุดทุกเสี่ยงขออภัยครับทุกจุดเสี่ยงนะครับและจัดประชุมวางแผนป้องกัน24ชั่วโมงวันผลกระทบมาสู่พี่น้องประชาชนและพื้นที่สำคัญและรวมถึงพื้นที่เกษตรกรด้วยและได้เรียกร้องประชุมยังห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสุโขทัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมประชุมเตรียมรับสถานการณ์น้ำหลากที่กำลังไหลลงมาจากจังหวัดแพร่โดยคาดการเบื้องต้นว่าจะมีมวลน้ำไหลผ่านน้ำจำนวนกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมวลน้ำได้ถึงประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์แล้วโดยได้เตรียมบริการจัดการน้ำคลอง6บาทแม่น้ำยมฝั่งขวาแม่น้ำยมสายเก่าและให้ไหลลงด้านท้ายเขื่อนหาดสะพานจันทร์ประมาณ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันการน้ำล้นตลิ่งเพราะแม่น้ำยมที่ได้รับเพียง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะกำชับไปยังนายอำเภอทุกอำเภอและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยสถานีวิทยุหอกระจายข่าวเสียงตามสายเพื่อแจ้งประชาชนในจังหวัดสุโขทัยให้ติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำสภาพแม่น้ำยมลำคลองสาขาข่าวพยากรณ์อากาศหากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่แจ้งหน่วยงานได้ในพื้นที่ทันทีทุกช่องทางและหมายเลขโทรศัพท์055-616-239ครับครับและในวันเดียวกันนี้นะครับนายสำราญหนุนนาคนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลในเมืองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วย10เอกวิชัยเชื้อทหารเจ้าหน้าที่ป้องกันนะครับและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานเทศบาลตำบลในเมืองนำเจ้าหน้าที่ป้องกันนะครับและบรรเทาสาธารณภัยกว่า10นายไปช่วยกันรื้อบ้านของนางสังวรจิตมณีนะครับซึ่งที่บ้านหลังนี้นะครับได้มีการแจ้งว่าอยู่ริมแม่น้ำยมถูกน้ำกัดเซาะดินริมตลิ่งจนทรุดตัวและลามเข้ามาใกล้เสาบ้านแล้วตนเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำยมนั้นเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วจึงได้นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็พบว่าน้ำได้กัดเซาะจนดินนั้นทรุดตัวจริงนะครับแล้วก็ได้มาช่วยกันรื้อบ้านของนางสังวรซึ่งเนื่องจากว่าเกรงว่าบ้านนี้จะพังลงมาโดยมีการนะครับรวบรวมทุกๆคนมาช่วยกันนางสังวรเองนะครับก็บอกว่าอยู่บ้านหลังนี้มากว่า35ปีแล้วนะครับจนกระทั่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแม่น้ำยมนั้นได้เพิ่มสูงขึ้นและเริ่มกัดเซาะดินริมตลิ่งจนต้นไม้ที่ปลูกอยู่หลังบ้านถูกน้ำกัดเซาะพัดลอยน้ำออกไปนั่นเองตนจึงเกรงว่าบ้านหลังนี้จะพังลงจึงขอความช่วยเหลือจากนายสำราญหนุนนาคนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลในเมืองให้มาช่วยรื้อบ้านก่อนที่จะถูกน้ำพัดลงไปครับเรามาดูสถานการณ์น้ำกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำทีมตรวจสถานการณ์น้ำที่วัดเกยชัยเหนืออำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นจุดรวมแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านที่ไหลกันเข้ามาผ่านจังหวัดนครสวรรค์ทางด้านนายธนาคมจงศิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายวิสารวสุนทาราภรณ์ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงดูพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์พร้อมสั่งหน่วยงานเตรียมความพร้อมจากการรายงานของผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดได้ชี้แจงว่าปริมาณน้ำที่จะไหลมาถึงที่ตัวจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้ยังมีปริมาณน้อยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำที่ยังไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์เป็นมวลน้ำแค่24%ยังสามารถรับน้ำได้อีกปริมาณมากทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมผันน้ำเข้าสู่แหล่งกักเก็บน้ำไว้ให้เกษตรกรไว้ใช้ในการเกษตรเนื่องจากจังหวัดนครสวรรค์ยังมีหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการเกษตรอีกจำนวนมากพร้อมเตรียมตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งผันน้ำเข้าบึงบอระเพ็ดเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งต่อไปทั้งนี้ยังให้เตรียมความพร้อมและวางแผนการใช้น้ำอีกด้วยครับครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามีพายุเข้าในหลายพื้นที่นะครับผมก็ทำให้เกิดน้ำเพิ่มขึ้นนะครับสูงขึ้นนั่นเองก็ต้องดูแลกันด้วยแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามเรื่องราวของงานแสดงสินค้าที่ต้องบอกว่าเป็นวัฒนธรรมสามเหลี่ยมครับ
โดยที่นะครับลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีนายชยาวุฒิจันทระผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าและวัฒนธรรมสามเหลี่ยมมรดกโลกไทยแลนด์ลาวเวียดนาม Cultural Fair โดยมีนายคำไพพันธ์ทองดีรองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทยนายสนาพันธ์สุภสมุทรนะครับที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณเวียงจันทน์สปป.ลาวนายสุวัฒน์วิไลงามรองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีนายวิวัฒน์พิพัฒน์ชัยศิริประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางฉายาตางคนนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีกรรมการหอการค้านายธีระเทียนวาริศประธานชมรมนักธุรกิจไทยเวียดนามอุดรธานีส่วนราชการภาคเอกชนร่วมงานโดยมีการเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดใหญ่นะครับโดยมีผ้าประจำจังหวัดผ้าประจำชาติทั้ง3ประเทศจากนายแบบนางแบบและเซเลบริตี้ผู้มีชื่อเสียงของแต่ละประเทศมาร่วมด้วยนั่นเองซึ่งครั้งนี้ยังได้อดีตดารานะครับคุณบุ๋มตรีรักรักการมาร่วมเดินแบบในครั้งนี้ด้วยนะครับส่วนทางด้านนางกฤษกรบุญนะผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ได้ร่วมงานกับทางหลายภาคส่วนจัดขึ้นเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยลาวและเวียดนามพร้อมสนับสนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้ง3ประเทศผ่านการจัดงานแสดงสินค้าอีกทั้งยังสร้างโอกาสในการขายให้กับผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมของ3ประเทศฉลองโอกาสครบรอบ66ปีความสัมพันธ์ไทยลาวและครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามภายในงานพบกับการรวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมของดีจาก3ประเทศทั้งประเทศไทยลาวเวียดนามสินค้าหัตถกรรมอาหารอาทิผลิตภัณฑ์ใบไม้มงคลสีทองผ้ามัดย้อมครามบ้านเชียงสีอ่อนหัตถกรรมผ้าไหมเฟอร์นิเจอร์หวายประเทศลาวดาวคอฟฟี่หมูยออาหารเวียดนามมากกว่า40บูธพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประจำประเทศไทยลาวเวียดนามอาทิการแสดงหุ่นกระบอกของคนเชิดของคนไทยฟ้อนดวงจำปาของลาวรำวงอบเวียดนามขออภัยครับรำงอบเวียดนามและบูธจำหน่ายแพ็กเกจทัวร์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในราคาพิเศษทางด้านนายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่และเชื่อมโยงส่งเสริมการค้าของทั้ง3ประเทศซึ่งนอกจากจะเป็นการเปิดตลาดการค้าแล้วยังถือว่าเป็นการต่อยอดเศรษฐกิจรวมทั้งสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการอีกด้วยและยังเป็นการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นมากขึ้นเราไปต่อกันที่ชมรมปากใต้จังหวัดสมุทรสาครนะครับพร้อมกลุ่มชมรมภาคีเครือข่ายมอบบ้านหลังใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุโดยที่บ้านเลขที่17ทับ1หมู่ที่7ตำบลบางยางอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนายนิวัฒน์รุ่งสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีมอบบ้านหลังใหม่ให้ผู้สูงอายุโดยมีพันตำรวจเอกพงศักดิ์ชูนาครองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพันตำรวจโทสมชายขอค้าประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ชมรมชาวปากใต้จังหวัดสมุทรสาครนายประเทืองดวงมุสิประธานชมรมชาวปากใต้จังหวัดสมุทรสาครพร้อมสมาชิกชมรมชาวปากใต้จังหวัดสมุทรสาครชมรมสมุทรสาครไบวีคกลุ่มแฟร์เลดี้แซดไทยแลนด์กลุ่มเพื่อน้องมหาชัยนะครับกลุ่มเพื่อนมหาชัย50กลุ่มพลังรวมใจสมุทรสาครบริษัทพ่อเต่าจำกัดและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยทางด้านของพันตำรวจโทสมชายขอค้าประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ชมรมชาวปากใต้จังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าสำหรับโครงการในครั้งนี้เป็นการมอบบ้านหลังใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุถือว่าเป็นการตอบแทนถิ่นที่อยู่อาศัยและตอบแทนสังคมและเป็นการเติมเต็มในสิ่งที่ผู้สูงอายุบางรายยังขาดอยู่รวมทั้งถือเป็นการช่วยเหลือสาธารณกุศลอีกทางหนึ่งด้วยโดยบ้านหลังดังกล่าวนะครับมีมูลค่ากว่า 200,000 บาทและนอกจากนี้นะครับทางกลุ่มชมรมปากใต้จังหวัดสมุทรสาครพร้อมกลุ่มชมรมภาคีเครือข่ายก็ยังได้รับ
บริจาคเงินสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าของบ้านหลังดังกล่าวอีกด้วยส่วนทางด้านนางสาวบ้านเย็นแดงสมบูรณ์อายุ57ปีบุตรสาวนางแถมบุญบางอย่างกล่าวว่าตนมีอาชีพรับจ้างและอยู่ที่ดินบริเวณนี้มากว่า20กว่าปีแล้วโดยบ้านของตนนั้นเป็นบ้านหลังเล็กๆอยู่กลางสวนฝรั่งอีกทั้งแม่ก็เป็นอัมพฤกษ์มากว่า17ปีแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ซึ่งตนรู้สึกดีใจมากตื้นตันเป็นอย่างยิ่งและครั้งนี้ถือได้ว่าจะมีบ้านใหม่เป็นของตนเองซึ่งขอขอบคุณผู้มีน้ำใจทุกท่านที่ได้มาสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับตนและแม่ได้อยู่กันครับเราไปต่อเรื่องราวของอสังหาริมทรัพย์นะครับมีการรุกตลาดท่องเที่ยวจีนด้วยโดยที่นายสัตพลจันทร์นรงค์นายกสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวหรือ ETA นะครับพร้อมด้วยนายพีระนีรพิทักษ์กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัท JSP Property จำกัดมหาชนและนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวมีการจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการยกระดับภาพลักษณ์ธุรกิจสินค้าและบริการการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือ Level Up Thailand Tourism Product and Service เพื่อเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ธุรกิจสินค้าและบริการการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยจับมือภาครัฐและเอกชนรายใหญ่นะครับโดยมีชูโมเดลใหม่ถึง4แพ็คเกจด้วยกันโดยทางเลือกเพื่อเป็นการลงทุนในตลาดจีนเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยโดยมีการตอบสนองนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขยายการท่องเที่ยวแบบลักชัวรี่ณห้องบอลลูม1โรงแรม S31 สุขุมวิทโดย JSP Property นะครับมีการจับมือสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวโดยเป็นการปั้นโครงการใหม่และยกระดับภาพลักษณ์ธุรกิจสินค้าและบริการการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยมีการจับมือภาครัฐและเอกชนรายใหญ่ชูโมเดลใหม่ถึง4แพ็คเกจด้วยกันซึ่งครั้งนี้นะครับภายในงานยังได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณกอบการวัฒนวรังกูลให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเตรียมความพร้อมศักยภาพไทยในตลาดลักชัวรี่ครับนายสัตพลจันทร์นรงค์นายกสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว ETA จับมือพันธมิตรรายใหญ่สร้างเมกะโมเดลเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว4แพ็คเกจ Investment Package Premium Package Wellness Package และ Business Package เผยแผนกลยุทธ์ระดับประเทศไทยสู่เมืองท่องเที่ยวระดับ Luxury นะครับที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจีนหลั่งไหลเข้ามากันจากทั่วโลกกว่า 29.9 ล้านคนเพิ่มขึ้นกว่า 20% จากปี 2558 โดยมีค่าเฉลี่ยการเข้าพักต่อวันเพิ่มขึ้นกว่า 17% ในตลาดการท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์โดยมีกลุ่มไฮเอนด์จากประเทศจีนถึง 6% โดยเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพศัลยกรรมความงามและกลุ่มไฮเอนด์ที่ชื่นชอบความท่องเที่ยวที่หรูหราทางสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการท่องเที่ยวของเราอยากจะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนของประเทศและให้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันธุรกิจการท่องเที่ยวในปัจจุบันให้มีมาตรฐานหมายที่ประเทศแรกนะครับก็คือประเทศจีนด้วยศักยภาพของเรานั้นจะสามารถยกระดับนักท่องเที่ยวจีนสู่นักท่องเที่ยวจีนในระดับไฮเอนด์ได้โดยให้เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบหรูหราและสมาคมได้วางแผนเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสมาชิกให้บรรลุไปตามเป้าหมายโดยมีการจัดการ4เรื่องด้วยกันนะครับคือเรื่องที่1จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและพาณิชย์เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ที่มีระดับมาตรฐานและสามารถนำไปใช้งานได้จริงเรื่องที่2ก็คือส่งเสริมการทำ business matching ภายใต้โครงการยกระดับภาพลักษณ์ธุรกิจสินค้าและบริการการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยมีการจัดกิจกรรมโรดโชว์เปิดโอกาสให้กับสมาชิกสมาคมได้เจรจาการค้ากับคู่ค้าด้วยกันเรื่องที่3ก็คือการส่งเสริมการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ economy sharing ที่ใช้การแบ่งปันบริการหรือของที่เหลือใช้ให้กับผู้คนทั่วโลกโดยผ่านเครื่องมือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เรื่องที่4ก็คือการส่งเสริมช่องทางการค้าผ่านบัตร ETA Card โดยมีสิทธิประโยชน์มากมายวางเป้าหมายการแจกบัตร ETA Card อย่างน้อย 100,000 ใบเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับและด้วยการนี้เองทางสมาคมได้ทำการรวบรวมสมาชิกและพันธมิตรภาคเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงการเดินทางไปรถโชว์ที่ประเทศจีนด้วยกันโดยสามารถนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับ ETA ไทยหรือว่า LINE ID นะครับพิมพ์ว่า
ETA ไทยนั่นเองนะครับก็สามารถสอบถามเรื่องราวของการท่องเที่ยวแบบนี้ได้นะครับครับแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเรากลับมาติดตามเรื่องราวของการทำอย่างไรให้มีงานและก็มีเงินที่ดีติดตามได้ในช่วงหน้าครับเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999กลับเข้ามาในช่วงที่2ครับเรากลับมาติดตามเรื่องราวต่อไปกันเลยดีกว่าครับครับทางอบต.อำเภอหนองกี่นะฮะมีบ่อทิ้งขยะจำนวนจำกัดนะครับเลยต้องถึงกับขั้นออกแบบบ่อทิ้งขยะครับอบต.หนองกี่บ่อทิ้งขยะบ้านทดเร่งกำจัดขยะล้นเมืองผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเดินทางตรวจเครื่องจักรคัดแยกขยะต้นแบบออกแบบเป็นมิตรกับสวร.นำมาติดตั้งบริเวณบ่อทิ้งขยะองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกี่อบต.บ้านทดหมู่ที่5ตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีมีนายอุดมแนวสุขนายกอบต.หนองกี่นายธนินพิษยอดอินประธานกรรมการบริษัท PST Green World จำกัดนายทวีมิตรกมลมงคลประธานกรรมการบริษัท TMC อุตสาหกรรมจำกัดมหาชนให้การต้อนรับยอดอินนะครับประธานกรรมการบริษัท PST Clean World จำกัดกล่าวว่าจากปัญหาขยะในชุมชนเมืองและเขตนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆนั้นมีจำนวนที่มากขึ้นและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการกำจัดหรือการนำไปรีไซเคิลโดยได้มีการออกแบบเครื่องกำจัดขยะในชุมชนไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับและเป็นเครื่องจักรคัดแยกขยะต้นแบบขึ้นโดยนำมาติดตั้งบริเวณบ่อทิ้งขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่บ้านทดหมู่ที่5ตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยเครื่องจักรที่นำมาใช้นี้เป็นเครื่องจักรกลชีวภาพซึ่งสามารถคัดแยกขยะได้หลากหลายและกระบวนการทำงานนั้นไม่ซับซ้อนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการทำงานของเครื่องจักรนั้นจะใช้รถแบ็คโฮนะครับตักขยะรวมลงมาที่สายพานลำเลียงส่งมายังตัวปั่นกรองชั้นต้นตัวปั่นกรองชั้นต้นนี้ก็จะทำงานนะครับทำหน้าที่ในการปั่นเอาเศษดินต่างๆออกมาโดยด้านล่างของตัวกรองจะเป็นได้เป็นดินซึ่งจะนำไปทำปุ๋ยต่อไปได้นั่นเองต่อมาก็จะมีพนักงานคัดแยกประมาณ8คนประจำอยู่ฝั่งละ4คนทำการคัดแยกวัสดุชนิดต่างๆออกไปเช่นขวดแก้วขวดพลาสติกถุงพลาสติกเป็นต้นโดยจะคัดเอาเฉพาะถุงพลาสติกเท่านั้นที่จะทำการรีไซเคิลหลังจากถุงพลาสติกสะอาดแล้วนะครับก็จะนำส่งต่อโรงหลอมส่วนขยะประเภทเศษผ้าเศษยางกิ่งไม้จะเข้ากระบวนการบดอัดบดย่อยสลายและนำส่งโรงงานเชื้อเพลิงต่อไปมาทางด้านนายไพโรจน์อาจรักษานะครับผู้ตรวจการราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก่อนจะเดินทางตรวจเครื่องคัดแยกขยะนะครับที่บ่อทิ้งขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่บ้านทดหมู่5ตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนั้นได้กล่าวไว้นะครับเกี่ยวกับบรรยายในเรื่องของกระบวนการทำงานของเครื่องจักรและดูรายงานการทำประชาวิจารณ์ชุมชนในเบื้องต้นก็เป็นที่น่าพอใจนะครับไม่ได้คาดว่าจะมีปัญหาในการดำเนินงานนายไพโรจน์กล่าวว่าในเบื้องต้นเป็นที่พอใจในระดับหนึ่งสอบถามยังภาคประชาชนทั้ง12หมู่บ้านก็ให้การสนับสนุนเห็นด้วยในการคัดแยกขยะซึ่งคิดว่าตำบลหนองกี่น่าจะเป็นต้นแบบได้ของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเพราะทางรัฐบาลก็กำลังค้นหาต้นแบบเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างในการกำจัดขยะซึ่งการคัดแยกขยะนั้นน่าจะเกิดประโยชน์และเครื่องคัดแยกขยะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองหากสำเร็จและใช้งานได้ดีทางราชการอาจเข้าสนับสนุนงบประมาณในอนาคตครับ
ครับเราไปต่อเรื่องราวของการเรียนอย่างไรให้ได้งานอ่านอย่างไรให้ได้เงินนะครับโดยที่โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนายชยาวุฒิจันทระผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กศน.จังหวัดอุดรธานีหัวข้อเรียนอย่างไรให้ได้งานอ่านอย่างไรให้ได้เงินครอบครัวพึ่งตนเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอต่างๆ20อำเภอ156ตำบลร่วมงานกว่า 6,105 คนโดยนางณลินีศรีสารคามจันทรีนะครับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานีก็กล่าวว่ามหกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กศน.จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ซึ่งเป็นงานที่บอกว่าเรียนอย่างไรให้ได้งานอ่านอย่างไรให้ได้เงินครอบครัวพึ่งตนเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคม2559เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมการศึกษาอาชีพการส่งเสริมการอ่านและเศรษฐกิจพอเพียงให้นักศึกษากศน.ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายตามความต้องการและความสนใจโดยมีแนวทางการดำเนินงานนะครับโดยใช้กศน.นั้นเป็นกลไกในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะส่งผลนะครับต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีคุณค่าตลอดจนเพื่อประเมินความรู้ความสามารถของบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครับภายในงานนะครับจะมีการจัดพิธีการถวายราชสักการะแม่ของแผ่นดินโดยบันทึกการอ่าน100วันอ่านทุกคืนบันทึกทุกวันของตัวแทนชมรมนักอ่านบ้านหนังสือชุมชนทอล์กโชว์รู้แล้วรวยโลดโดยเทรนเนอร์ศักชัยกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเรียนอย่างไรให้ได้งานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอ่านอย่างไรให้ได้เงินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวพึ่งตนเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมร้องเพลงลูกทุ่งและประกวดแดนเซอร์เบิ่งอุดรปี1ครับทางด้านนายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานการพัฒนาประชาชนไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตประจำวันอีกทั้งการปรับตัวให้เท่าทันกันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมปัจจุบันเพื่อเป็นคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติเกิดและการเรียนรู้ตลอดชีวิตตั้งแต่ครรภ์มารดาสู่การชราที่มีคุณภาพครับครับเราไปต่อเรื่องราวของการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเพลิงไหม้นะครับโดยที่บ้านหนองบัวแดงตำบลหนองไผ่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพลตรีอำนวยจุนนนยางผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24อุดรธานีได้เดินทางมอบเงินช่วยเหลือจำนวน1เครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องนุ่งห่มและของใช้ที่จำเป็นในครัวเรือนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมนำกำลังพลช่วยเหลือนะครับรื้อถอนเก็บเศษวัสดุที่ถูกไฟไหม้ทั้ง2หลังคือบ้านของนายทวีเหมือนนาดอนอายุ66ปีบ้านต้นเพลิงนะครับเลขที่15หมู่ที่5บ้านหนองบัวแดงตำบลหนองไผ่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมีผู้อาศัยจำนวน8คนและบ้านของนางทองใสคำพิราชนะครับอายุ66ปีอยู่บ้านเลขที่110หมู่ที่5บ้านหนองบัวแดงตำบลหนองไผ่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีโดยมีผู้อาศัยจำนวน8คนซึ่งผู้ประสบเพลิงไหม้ในครั้งนี้นั้นรวม16คนมีทั้งผู้พิการและเด็กที่กำลังเรียนหนังสืออยู่โดยเหตุเกิดนะครับเมื่อวันที่19สิงหาคมเวลาประมาณ 15:30 นาทีได้เกิดเพลิงไหม้ที่บ้านของนายทวีเหมือนนาดอนก่อนแล้วก็เพลิงลุกลามนะครับไปยังบ้านของนางทองใสคำพิราชส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นเชื่อว่าสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้านั้นลัดวงจรพลตรีอำนวยจุนนนยางผู้บังคับการมทบ24อุดรธานีเปิดเผยว่าวันนี้ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบเพลิงไหม้2ครอบครัวฐานะค่อนข้างยากจนได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องนุ่งห่มและของใช้จำนวนมากเป็นจำนวนในครัวเรือนนะครับขออภัยครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนและนำกำลังพลมาเก็บซากเพลิงไหม้เพื่อที่จะให้หาทางปลูกที่พักอาศัยใหม่ให้ทั้ง2ครอบครัวโดยทางมทบ.24จะนำทหารเช
ช่างและอุปกรณ์บางส่วนที่พอหาได้นำมาช่วยเหลือครับอุปกรณ์การก่อสร้างหลักก็จะได้มาจากการรับบริจาคบ้างทางอำเภอหนองหานและทางเทศบาลตำบลหนองไผ่บ้างซึ่งทางทุกภาคส่วนก็จะได้ร่วมกันช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะครอบครัวของทางนางทองใสคำพิราชซึ่งมีนางสาวรัชนีพรคำพิราชอายุ37ปีและครอบครัวอาศัยอยู่ซึ่งทางนางรัชนีพรพิการทางขาซ้ายนะครับเดินทางลำบากต้องใช้ไม้เท้าพยุงหรือบางครั้งต้องนั่งรถเข็นส่วนสามีคือนายสุกันทิพย์กัญญาอายุ52ปีเป็นใบ้พูดไม่ได้มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและยังมีลูกชายวัย10ขวบ7ขวบและ3ขวบที่ยังเรียนหนังสืออยู่นะครับหลังจากบ้านถูกไฟไหม้ต้องขออาศัยบ้านของเพื่อนอยู่แบบชั่วคราวเมื่อทุกคนเห็นแล้วก็อดที่จะสงสารไม่ได้ครับครับก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับผมเราไปต่อเรื่องราวของแก๊งนะครับที่มีการลักรถจักรยานยนต์กันอีกแล้วโดยคราวนี้เป็นแก๊งของชาวพม่าครับโดยที่พลตำรวจตรีสุศักดิ์ปรักกมกุลนะครับผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและคณะแถลงข่าวจับกุมตัวนายชัยนะครับอายุ25ปีนายซอฮูอายุ30ปีนายซาริมอายุ30ปีและนายซาริมมูฮัมหมัดอายุ32ปีทั้งหมดนั้นเป็นคนสัญชาติพม่าพร้อมด้วยของกลางรถจักรยานยนต์จำนวน11คันแผ่นป้ายทะเบียนและเครื่องมือช่างอีกหลายรายการสืบเนื่องจากเมื่อวันที่19สิงหาคม2559ได้มีผู้เสียหายคือนายสุเชษฐ์คำหลวงอายุ25ปีได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ารถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่นคลิกสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนนะครับ2กไก่ออ่าง6510กรุงเทพมหานครหายไปจากลานจอดรถบ้านสวยอพาร์ตเมนต์ซอยรัตนาธิเบศที่24ตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีจากนั้นฝ่ายสืบสวนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมทั้งตรวจสอบสภาพของกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งที่จอดรถและเห็นใบหน้าผู้ก่อเหตุนั้นอย่างชัดเจนและมีลักษณะตรงตามประวัติบุคคลโดยผู้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำประวัติไว้ก็คือนายชัยนะครับไม่ทราบนามสกุลอายุ25ปีสัญชาติพม่าจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการติดตามสืบสวนหาตัวจนพบนายชัยและได้เชิญตัวมาที่สภ.รัตนาธิเบศรพร้อมกับให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งนายชัยนะครับเห็นภาพตัวเองในกล้องวงจรปิดแล้วก็ให้การยอมรับว่าเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุจริงโดยในครั้งนี้นะครับได้ร่วมมือกับนายซาริมไม่ทราบนามสกุลซึ่งนายชัยยังรับสารภาพอีกว่ารถจักรยานยนต์คันที่ลักไปนั้นได้นำไปขายให้นายซอมินทนหรือนายอาลีสัญชาติพม่าในราคาคันละ 4,000 ถึง 8,000 บาทต่อมาได้เข้าทำการตรวจค้นและยึดรถจักรยานยนต์ที่บ้านเช่าเลขที่21ทับ3หมู่ที่3ซอยเสรีไทย50แยก3แขวงและเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครแล้วก็พบตัวนายซอฮูอายุ30ปีโดยที่พักอาศัยอยู่กับนายซอมินทนหรือนายอาลีนะครับอยู่ภายในห้องตรวจก็พบรถแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์จำนวนหลายแผ่นลูกกุญแจรถจักรยานยนต์จำนวนมากและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้สำหรับแยกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ซึ่งต่อมาทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบห้องเช่าของนายซอมินทนหรือนายอาลีโดยเช่าไว้นะครับเก็บรถจักรยานยนต์ที่ได้มาจากการลักขโมยก็พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่นคลิกสีน้ำเงินดำหมายเลขทะเบียน2กไก่ออ่าง6510กรุงเทพมหานครนั้นจอดอยู่ภายในห้องนะครับนอกจากนี้ยังพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อต่างอีกจำนวนกว่า10คันจอดรวมอยู่ด้วยซึ่งน่าเชื่อว่าเป็นรถจักรยานยนต์นะครับที่ได้มาจากการกระทำความผิดของกลุ่มผู้ถูกจับขณะเดียวกันนะครับนายชัยยังพาเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการในครั้งนี้อีกด้วยก็คือนายซาริมไม่ทราบนามสกุลและนายซาริมมูฮัมหมัดที่ลานจอดรถนะครับร้านลาวาเลเซียถนนรัตนาธิเบศรโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการขยายผลโดยมีการซักถามนายชัยและนายซาริมว่าให้การรับสารภาพโดยมีการก่อเหตุในครั้งนี้จริงและก่อเหตุถึง2ครั้งด้วยกันก็คือวันที่19สิงหาคมและ21สิงหาคมที่ผ่านมาครับเรากลับมาที่ประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่านะครับเหตุคนร้ายฉุดนักเรียนหญิงม.6ขึ้นรถยนต์คดีพลิกเป็นแท้จริงเป็นอาจารย์และคนสนิทครับทางด้านพลตำรวจตรีสุศักดิ์ปรักกมกุลนะครับผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและคณะเดินทางมาที่โรงเรียนสตรีนนทบุรีเพื่อทำการสอบสวนนายกณัฐพงษ์
ปาระนันนะครับอายุ36ปีอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์หลังจากสอบตรวจสอบแล้วเอกสารข้อมูลเอกสารการครอบครองรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิรุ่นปาเจโร่สีดำทะเบียนกย7839นนทบุรีซึ่งชื่อของเจ้าของรถยนต์คือนายณัฐพลและเป็นคันเดียวกันกับที่ภาพกล้องวงจรปิดจับภาพได้ว่านักเรียนหญิงผู้เสียหายเดินลงมาจากรถก่อนจะปิดประตูรถคันดังกล่าวและวิ่งออกไปก่อนที่ดร.ธนสิทธิ์สิริวัฒน์วรธรรมผอ.โรงเรียนสตรีนนทบุรีนางอุษณีด่านกุลชัยอาจารย์ที่ปรึกษานายณัฐพงศ์หรือปืนปารนันและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทางด้านนายณัฐพงศ์ให้การรับว่าในวันศุกร์ที่19สิงหาคมที่ผ่านมาตนเป็นคนรับนักเรียนหญิงผู้เสียหายขึ้นรถมาด้วยเป็นความจริงครับเพื่อจะพาไปส่งที่โรงเรียนเหมือนที่เคยทำมาตลอดกว่า1ปีเพราะสงสารนะครับครอบครัวของเด็กหญิงคนนี้มีความสนิทกันโดยทุกวันจะนัดเจอกันที่บริเวณหน้าโรงเรียนศรีบุญญานนท์ถนนนนทบุรี1ตำบลสวนใหญ่อำเภอนนทบุรีแต่ว่าวันเกิดเหตุนักเรียนหญิงขึ้นรถมากลับเอามาแต่นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือมาตลอดทางตนจึงได้พูดตำหนิไปว่าจะเล่นอะไรนักหนาจนทำให้นักเรียนหญิงเกิดความไม่พอใจและเปิดประตูรถและกระโดดลงไปจนถึงเอามือตนถึงเอามือคว้าไว้นะฮะก่อนที่จะเลี้ยงรถเลี้ยวรถมาจอดในบริเวณลานจอดรถและขับรถไปสอนหนังสือตามปกติครับต่อมากระทั่งวันที่21สิงหาคม2559นะครับจึงทราบว่านักเรียนหญิงพร้อมกับแม่ได้เดินทางเข้ามาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีว่าได้ถูกคนร้ายเป็นชาย3คนขับรถเก๋งยี่ห้อ Fortuner มาฉุดตัวนักเรียนหญิงขึ้นรถไปก่อนที่นักเรียนหญิงนั้นจะใช้เท้าถีบประตูรถจนหนีออกมาได้ซึ่งตนนั้นในตอนแรกก็ตกใจหับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงโดยวันเกิดเหตุมีตนที่เป็นคนขับรถอยู่ในรถเพียงคนเดียวเท่านั้นและไม่ได้ฉุดนักเรียนหญิงขึ้นรถแต่อย่างใดนะครับโดยนักเรียนหญิงนั้นเต็มใจขึ้นรถมาด้วยตนเองส่วนเรื่องที่นักเรียนหญิงเข้าไปแจ้งความกล่าวหาว่ามีชาย3คนอยู่บนรถนั้นน่าจะมาจากไม่พอใจที่ตนไปตำหนิเรื่องเล่นโทรศัพท์มือถือโดยส่วนเรื่องที่มีคนคิดว่าตนต้องมีเรื่องชู้สาวกับนักเรียนหญิงจนต้องไปรับส่งนั้นนะครับไม่เป็นความจริงเพียงแต่ตนมีความสนิทสนมกับนักเรียนหญิงคนดังกล่าวนะครับโดยมีการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิกให้เท่านั้นครับส่วนทางด้านนางอุษณีด่านกุลชัยอายุ60ปีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนหญิงกล่าวว่านักเรียนหญิงคนดังกล่าวเป็นเด็กค่อนข้างเรียบร้อยเรียนดีไม่เคยทำความผิดกฎระเบียบของโรงเรียนมีเพียงบางครั้งที่มาโรงเรียนสายบ้างส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นตนได้สอบถามกับเด็กแล้วพบว่าเด็กมีความคิดที่สับสนในตอนแรกเมื่อตนสอบถามเด็กยังยืนยันว่าถูกทำร้ายจริงแต่เมื่อถามอย่างละเอียดเด็กกลับตอบว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นเป็นเพราะว่าตนคิดไปเองและจะขอรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนทางด้านดร.ธนสิทธิ์กล่าวว่าหลังจากทราบเรื่องแล้วได้สั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจัดการสอบสวนหาข้อเท็จจริงครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนอาจารย์ณัฐพงศ์ได้มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต3จนกว่าจะมีการสอบสวนเสร็จสิ้นนะครับทางด้านพลตำรวจตรีสุศักดิ์กล่าวว่าหลังได้รับรายงานว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งตรวจสอบเพื่อหาพยานหลักฐานจนทราบเรื่องว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเหตุที่คนร้ายลักพาตัวนักเรียนหญิงเป็นเรื่องของความสมัครใจของเด็กนักเรียนที่ขึ้นรถไปกับอาจารย์เองโดยในเรื่องที่แม่และเด็กเข้าแจ้งความนั้นน่าจะเป็นความคิดของเด็กเองซึ่งไม่มีวุฒิภาวะโดยหลังจากนี้จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานและการสอบปากคำเพิ่มเติมหากพบว่าอาจารย์มีความผิดจริงก็จะดำเนินตามคดีตามกฎหมายนะครับแต่หากเป็นทางด้านของเด็กตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการแจ้งความเท็จก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยครับครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าใครนั้นให้ความจริงให้ความเท็จนะครับผมก็ต้องบอกว่า
ยุคนี้โลกมันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับผมเด็กๆสมัยนี้ก็จะมีความคิดที่เป็นของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับเราไปต่อเรื่องราวของการฝึกอบรมการเผชิญเหตุเบื้องต้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับโดยที่พลตำรวจตีวีรชัยวิสุทธิอุทัยกุลผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการเผชิญเหตุเบื้องต้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า40นายเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้โดยฝึกที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดปราจีนบุรีตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีโดยพลตำรวจตีวีรชัยนะครับก็กล่าวว่าด้วยเหตุการณ์ปัจจุบันการก่ออาชญากรรมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆและมีความทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยมีปัจจัยหลายด้านเป็นตัวเร่งให้เกิดอาชญากรรมด้วยเหตุผลนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยตรงจึงจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ความสามารถและยุทธวิธีในการปฏิบัติหน้าที่ในการเผชิญเหตุกับอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆรวมทั้งการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความพร้อมทุกด้านในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนด้วยการลดการสูญเสียกำลังพลหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ครับเราไปต่อเรื่องต่อไปกันเลยนะครับเราไปเรื่องของการระวังภัยนะครับผมซึ่งวันเดียวกันมีคนแก่วัย71ปีนะครับกับ76ปีที่จังหวัดปราจีนบุรีไปหาปลานี่แหละครับผมและเกิดเสียชีวิตขึ้นมาทั้ง2รายเลยจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามกันครับร้อยตำรวจเอกจาตุรนสงวนสิทธิ์ร้อยเวรสอบสวนขออภัยครับสถานีตำรวจภูธรกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยสัจพุทธธรรมแห่งประเทศไทยกบิลบุรีมีผู้จมน้ำเสียชีวิตนะครับสถานที่เกิดเหตุสระน้ำสำหรับผลิตประปาหมู่บ้านหนองแสงหมู่11ตำบลนาแขมอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจึงรายงานผู้บังคับบัญชาและการและพร้อมแพทย์เวรนะครับโรงพยาบาลกบิลบุรีเข้าไปตรวจสอบเป็นสระน้ำขุดนะครับสำหรับใช้ผลิตประปาน้ำหมู่บ้านนะครับขนาดความกว้าง50เมตรยาว100เมตรนะครับมีความลึกถึง10เมตรนะครับพบผู้เสียชีวิตทราบชื่อด้วยคือนางราตรีคุ้มศักดิ์อายุ71ปีอยู่บ้านเลขที่24ทับ1หมู่11ตำบลนาแขมอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสภาพศพนอนคว่ำหน้าครับติดตะริ่งเพื่อนบ้านได้นำกันขึ้นมานะครับตรวจสอบไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยที่ถูกทำร้ายทางด้านร้อยตำรวจเอกจาตุรนกล่าวว่าสอบสวนเบื้องต้นนายหอมหวนสมสุขอายุ71ปีสามีผู้เสียชีวิตทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตได้ไปลงตาข่ายหาปลานะครับเพื่อนำมาทำอาหารให้กับสุนัขแสนรู้เพศเมียชื่ออีขาวนะครับสุนัขตัวโปรดของผู้เสียชีวิตอายุประมาณ3ปีโดยออกไปสระดังกล่าวที่ห่างจากบ้านเพียง10เมตรเท่านั้นนะครับซึ่งสุนัขดังกล่าวอยู่ตามลำพังกับตนนะครับคนละสุนัข1ตัวแล้วก็ตนนะครับจากนั้นประมาณ 1-2 ชั่วโมงผู้เสียชีวิตหายไปเห็นเพียงสุนัขสีขาวที่วิ่งไปวิ่งมาเพื่อหาคนช่วยเหลือนะครับโดยไม่เห็นผู้เสียชีวิตที่เป็นเจ้าของนายหอมหวนไปหาพบเจอแกนลอนพลาสติกนะครับใช้เชือกผูกติดกันที่ผู้ตายนะครับจะใช้นั่งคล่อมระหว่างกลางเชือกลอยน้ำเวลาลงไปดักตะข่าย2ใบลอยน้ำอยู่นะครับและหมวก1ใบที่ผู้เสียชีวิตสวมใส่วางทิ้งไว้ริมตลิ่งจึงรู้ว่าผิดสังเกตจึงได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านนะครับทราบแล้วก็บอกชาวบ้านให้ช่วยกันใช้ชุดประดาน้ำนะครับจากหน่วยกู้ภัยสัจพุทธธรรมแห่งประเทศไทยกบิลบุรีนะครับมาช่วยกันดำน้ำงมหาอีกแรงในจุดที่แกรอนลอยและดักตาข่ายหาปลานะครับไม่พบเจอแต่ตลอดเวลาสังเกตว่ายังพบหมาสีขาวคอยเฝ้าดูสระน้ำอยู่ตลอดไม่ยอมหนีไปไหนนะครับวิ่งวนไปวนมาใช้เท้าตะกุยคล้ายๆให้เดินตามจึงเอะใจนะครับให้เดินตามรอยหมาสีขาวไปจนมาเจอศพลอยน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งนั่นเองสภาพศพนะครับนอนคว่ำหน้าจึงนำขึ้นมาพบว่าเสียชีวิตแล้วนะครับคาดว่าระหว่างนั้นระหว่างกลางระหว่างเชือกของแกรอนทั้งสองใบนะครับพลัดตกน้ำจมเสียชีวิตไม่มีแรงว่ายน้ำเนื่องจากอายุมากแล้วเบื้องต้นญาติไม่ติดใจสาเหตุเสียชีวิตแต่จะให้ส่งชันสูตรพลิกศพอีกครั้งที่โรงพยาบาลกบิลบุรีก่อนนำกลับไปบำเพ็ญ
ำเพ็ญกุศลต่อไปครับครับซึ่งเวลาใกล้เคียงกันนั้นนะครับร้อยตำรวจเอกมณีแสงชยาภาร้อยเวรสอบสวนสภ.วังตะเคียนอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทยมีคนตกปลานะครับผมแล้วก็เป็นลมหัวใจวายเสียชีวิตกลางสวนป่ายูคาลิปตัสบ้านวังตะเคียนหมู่ที่5ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจึงรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นแล้วก็เข้าไปตรวจสอบนะครับซึ่งตอนนี้นะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับนางห่วงนะครับให้การว่าทั้ง2คนได้เดินเท้าออกจากบ้านระยะทางประมาณ5กิโลเมตรแล้วก็เดินตัดทุ่งไปตกเบ็ดหาปลาที่สระน้ำเรียกกันว่าคลองกำไรโดยใช้อุปกรณ์เบ็ดไม้ไผ่แบบชาวบ้านตกเบ็ดเนี่ยนะครับเมื่อมาถึงนั้นผู้เสียชีวิตได้บอกว่านางห่วงว่าเหนื่อยจะเป็นลมขอนอนก่อนและเอนตัวลงนอนส่วนยายห่วงได้ตกเบ็ดหาปลาได้หลายตัวก็พบปลานะครับที่กินแล้วก็ติดเบ็ดดีจึงปลุกผู้ตายให้ช่วยกันตกเบ็ดแต่ก็พบว่านั้นไม่รู้สึกตัวแล้วและเสียชีวิตคาดว่าหัวใจนั้นล้มเหลวกระทันหันซึ่งทางญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้จึงอนุญาตให้เคลื่อนย้ายศพเดินเท้าออกมาจากจุดที่พบศพนำมาตั้งที่วัดใหม่วังตะเคียนเพื่อที่จะบำเพ็ญกุศลต่อไปครับหมดเวลาสำหรับข่าวแล้วนะครับผมนพวัตอภิพัฒน์เดชากุลครับผมชานนท์ชูศิลป์ครับพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ